ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเช่นเดียวกันครับหลายจังหวัดก็เจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็จะมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเด็กๆแล้วช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยพี่คิงครับเด็กก็ไปเรียนไม่ได้ทำให้เกิดเป็นภาพโรงเรียนโควิดวิทยาครับที่โรงพยาบาลมหาสารคามพยาบาลเป็นคุณครูซะเลยฮะเป็นคุณครูจำเป็นครับลองดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะฮะนี่คือบรรยากาศที่หอผู้ป่วยเฉพาะโรคโรงพยาบาลมหาสารคามครับหลังจากที่รับตัวเด็กอายุ6ขวบถึง10ขวบ8คนติดโควิดก็เลยต้องทำหน้าที่สอนการบ้านให้กับเด็กๆครับพี่ๆพยาบาลสอนกันที่ไหนสอนกันในห้องความดันลบไปเลยเรียนออนไลน์กันแบบนี้เลยนะครับหนึ่งในพยาบาลที่เป็นคุณครูจำเป็นคือคุณพี่คณิษฐาเล่าให้ฟังว่าเด็กทั้งหมดที่ติดโควิดภาพรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงดีเดี๋ยวขอกักตัวอย่างน้อย14วันแล้วก็รักษาตามอาการระหว่างนี้ครับก็ต้องมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์พยาบาลทำหน้าที่ดูแลคนไข้ไม่พอก็เลยมาสอนหนังสือเด็กๆด้วยนะครับถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเจ้าตัวบอกสนุกดีนะครับได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูจำเป็นเพราะถือว่าเป็นการได้ทบทวนความรู้ที่เราลืมมาแล้วแหละครับแต่เราได้ทบทวนแล้วก็ได้สอนเด็กๆบางครั้งยอมรับว่าโจทย์บางข้อมันก็ยากนะพี่พยาบาลบอกเลยทำไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปปรึกษากับพยาบาลคนอื่นไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็กลับมาสอนเด็กๆครับน้องคือให้ความร่วมมือดีมากพอถึงเวลาไปบอกว่าให้วัดแค่เราความดันน้องเขาก็จะคือแต่ละห้องเนี้ยจะมีอยู่4คนแต่ละห้องก็จะมีหัวหน้าห้องเป็นของตัวเองหัวหน้าห้องจะเป็นคนวัดแค่เราความดันเพื่อนแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ของตึกเฉพาะโรคค่ะใช่ค่ะก็คือตามจริงๆแล้วพยาบาลมันก็มีบทบาทในการเป็นในการสอนแนะนำอยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ด้วยค่ะแฮปปี้ดีค่ะมีเด็กๆมาสร้างสีสันแฮปปี้ดีมีเด็กๆมาสร้างสีสันนะฮะขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาสารคามด้วยครับหรือว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนโควิดวิทยาก็ต้องเรียกคุณครูสิครับถ้าอย่างนั้นคุณครูหมอคุณครูพยาบาลน่ารักจริงๆเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ